สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแบตเตอรี่แบ็คบิด2ตัวนี้นะคะหัวข้อแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเสียงของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ความเร็วนะคะความแรงของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงก่อนนะโอเคค่ะหากเราเปิดนะคะแล้วมีเสียงดังแบบนี้คือเสียงปกตินะคะทุกคนเสียงจะเป็นปกติเลยเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะเร็วหรือแรงหรือเปล่านะคะให้ใช้นะคะมือเรากดลงไปอย่างนี้เลยกดลงไปอย่างนี้เลยนะคะหากเราใช้มือกดแล้วนะคะแล้วทำให้ฟันแบตเตอรี่หยุดนะคะก็คือเครื่องจะไม่เร็วนะคะแล้วก็เครื่องจะไม่แรงนะคะหากเราใช้มือกดแล้วฟันยังทำงานก็คือเครื่องจะปกตินะคะก็คือความแรงก็คือปกติเลยจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องฟันเฟดกันนะคะอันนี้นะคะแบตเตอรี่ของเรานะคะจะเป็นฟันเฟดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับฟันปกติให้ดูอันนี้จะเป็นฟันปกตินะคะเราดูได้แบบยังไงนะคะฟันปกตินะคะก็จะเป็นล็อกแบบนี้นะคะแล้วด้านข้างนะคะถ้าเรามองนะคะก็จะหน้าฟันตรงนี้ก็จะหนาส่วนตัวฟันเฟดนะคะถ้าเรามองดูด้านข้างนะคะก็จะบางกว่าแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเรียบไปเลยจึงทำให้ตัวเครื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับการไล่เฟดนะคะเลยทำให้มีอุณหภูมินะคะสูงกว่าฟันทั่วไปนะคะพอตัดนานๆไปนะคะตรงหน้าฟันนี้ก็จะเกิดความร้อนเร็วกว่าฟันปกตินะคะเพราะว่าฟันปกติอะค่ะตรงนี้มันจะหนากว่านะคะเลยทำให้อุณหภูมินะคะขึ้นมาช้านะคะกว่าจะมาถึงหน้าตรงนี้ก็จะช้ากว่าเนาะโอเคค่ะ